ครับมาครับสวัสดีครับเราจะเจอกันที่หายห้าวทุกวันพฤหัสนะครับมันเป็นที่ประจำที่เราต้องเจอกันอยู่รังสิตอ่ะเนี่ยคุณรู้หมดแล้วเนี่ยไอ้สัตว์เอาเหรอนี่หมกมาตั้งนานในกฎพูดอะไรครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นพี่การครับที่จัดงานวีทวินครับครั้งล่าสุดครั้งที่5ครับผมต่อไปครั้งที่6ครั้งที่6จะอยู่ในช่วงเดือนหน้าก็จัดแล้วครับเดือนหน้าเราก็จะได้ไปเที่ยวกันอีกทีนึงนะครับคนขี่รถกันมากน่าจะเป็นช่วงกุมภาครับกุมภาของปีหน้านะครับต่อทุกปีนะพี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับสนุกครับสนุกเหมือนกันนะครับปลายหนาวต้นร้อนแล้วปีนี้คิดว่าที่ไหนครับพี่น่าจะซ้ำที่เดิมเหรอครับปีหน้าที่เดิมมา2ปีแล้วพื้นที่ครับพี่พื้นที่กลางเต็นท์ถนนใหญ่ง่ายข้างองค์โถงกว้างขวางนะครับว่างโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามกันเราอะไรวีทวินวีทวินปาร์ตี้6นะครับกุมภาครับครับผมสวัสดีครับพี่กาสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดินมาหาครับพี่อันนี้มาจากที่ไหนเหนืออันนี้ลำปางเชียงใหม่ลำปางเชียงใหม่นะครับ70 70 Lover เชียงใหม่อาสมคนบาปของพี่ซุงเขาไปเจอกันเขามา700กิโลจากเรามา100กว่าโลเราก็เหนื่อยแล้วครับใช่เขาขี่เขาขี่เท่าไหร่กันหมดขี่เท่าไหร่ทุกคนนะครับเรามาลงมาจากเหนือหมดเลยมาไหนสปอนเซอร์ครับเอาของมาฝากนะครับอับดุลซอสเสร็จนะครับวันนั้นได้ไปนี่นะครับสั่งได้จากขึ้นนะครับกิษดาบางเป็ดกิษดาบางเดี๋ยวจะขึ้น IG ไว้กับคุณไปบุ๋มขอบคุณมากครับผมไปก่อนนะครับฝากด้วยเดี๋ยวตอนผมทอดเดี๋ยวลงไปดูขอบคุณมากโอเคครับขอบคุณครับอ่ะไปเก็บแหนมก่อนดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นตรงนี้มาไกลมากครับใช่พี่มาจากเชียงใหม่ตัวใหญ่ร้อยกว่าโลผมก็ท้อแล้วครับพี่ตุงครับพี่เต่าครับมาจากภาคเหนือสวัสดีครับมีอะไรฝากไหมครับพี่ที่นี่คืออะไรฝากพี่เต่าบ้านเขาเรียกกันว่าอะไรฝากพี่เต่าบ้านได้ไหมครับอาสมคนบากนะฝากอาสมคนบากคนบากครับลำปางสวัสดีครับเอาเฮ้ยมีของมาขายด้วยมีมีดครับมีมีดขายมีหนังฮะมีเครื่องหนังครับมีพี่ตุงขายเครื่องหนังอยู่ขายซิปโตฮะสวัสดีครับใส่ไม่ได้ได้ไหมครับใส่ได้ได้ได้อยู่มีดจะคมที่สุดในโลกต้องมีดสาวบ้านครับสาวบ้านผมมีรับซื้อมาเท่าไหร่นะรับซื้อมาเท่าไหร่นะ120บาทครับแต่วันนี้เขาไม่ขาย120ครับถามเขาเองครับสาวบ้านสาวบ้านครับมาจากเชียงใหม่ครับอยู่ลำปางลำปางครับมาจากลำปางครับมาไกลหน่อยครับมาบอกว่าอยากจะให้ขึ้นไปหาพี่ต้องไปหาปีนี้บอกแล้วคุยกับพวกพี่แล้วว่าดีครับขึ้นไปหาอยู่ด้วยกันครับผมสนุกสนานกันเที่ยวด้วยกันฮะเมื่อรถมึงเลิกเยอะมาเกียร์ผมมันเครื่องขึ้นไปครับพี่เดี๋ยวกินขึ้นไปหาครับขึ้นไปหาพี่น้องพูดเลยไปเลยเตรียมเนื้อมานะครับอย่างที่เห็นเราเห็นเมื่อวานควอเวสเป็นซึ่งอยู่ดีๆก็มาให้อีกทีนึงก็วันนี้ไม่มีเที่ยวเลยตอนแรกจะมาทำหลายอย่างมากนะจะเตรียมวัตถุดิบเยอะแยะเลยบอกจะซื้อข้างทางสรุปไม่ได้ซื้อเที่ยวเลยแล้วตอนกลางวันก็ลวนสุดตอนกลางวันผมจะเป็นลมนะฮะแม่งโคตรร้อนเลยแป้งพิซซ่าเปล่าแป้งพิซซ่ามาด้วยครับก็วันนี้ทำเมนูอะไรวันนี้มายืมสถานที่ของพี่สตองเทนะครับเขามาช่วยก่อไฟด้วยย่างหมูเสร็จไปแล้วอันนี้ชุดเนื้อลงต่อใช่มาขอเขายืมนะครับได้วันนี้จะทำอะไรวันนี้ก็ย่างเนื้อกินนะครับกินอะไร
กินเกลือเพราะเตรียมมาแค่นี้ตอนแรกจะเตรียมเต็มเลยไม่ได้เตรียมอะไรสักอย่างนึงนะครับโอเคแดกเลยแล้วกันนะไปแล้วสูตรคือที่อะไรบ้างเนี่ยสูตรคือร้อยสูงแล้วก็เอาเกลือลงครับมีอยู่แค่นั้นแหละต้องโรยแบบนี้ป่ะใช่แดกเกลือใต้สองไปแล้วกันนะครับวันนี้ไอ้เนี่ยอย่างนั้นเหรอไอ้บังไปก่อนไงเอาหน่าไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วก็กินละมึงเอาอะไรมาเนี่ยไข่เป็ดฟ้ากับอันนี้แอร์มันฝรั่งอยากรู้เลยไอสัตว์มึงเลือกมาเนี่ยมึงจะกินยังไงเฮียนี่นะครับพร้อมด้วยอะไรนะไข่เป็ดฟ้ามันบอกว่ามันบอกว่าโดนไฟก็สุกพี่ลองดูลองไปตัดภาพไปที่เมื่อวานนะที่ไปเดินซื้อที่เมื่อวานคือซื้อจริงจังสุดไปนะครับไปแล้วนะครับทีนึงเอาเลยเหรอวะไปเลยเอาลืมฮะทำให้คนอื่นทำให้ทีมงานกินนะครับเดี๋ยวผมก็ไปซื้อกินข้างบนลงไหมน่ะมันไม่ลงเลยลงอยู่ไม่แล้วก่อนมึงเอาอะไรคีบเนี่ยนี่ไงเอามีดเอาดิมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นแหละเราจะโยนมันไปข้างล่างเลยนี่เราจะโยนมันไปก็เวลาถ่านหมดก็ซื้อมันมาเติมได้นะครับไอ้ถ่านนั้นแป้งอ่ะแป้งทำไงแป้งผมเพิ่งคิดออกเมื่อวานว่าจะเอามาย่างเล่นนะครับแล้วไฟจะแรงไหมเนี่ยแรงแรงแรงไฟแรงอยู่นะครับนี่แหละครัวไปคีบดินแล้วก็มาคีบเนื้อเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอทุกแป้งหน่อยเอาแป้งมาลองย่างให้ดูก่อนดิแป้งเมื่อวานเราไปแมคโครมาก็ไปซื้อมานะครับ17บาทแอโร่เข้าได้นะแอโร่เข้าได้นะฮะแอโร่คอนเซ็ปต์มันก็คือไม่ใช่เหรอไม่ใช่ถูกในถูกใจร้านโชห่วยโหแสดงว่าเข้าบ่อยไอสัตว์รู้สโลแกนด้วยใช่มันทำอะไรได้บ้างครับพี่ยากครับไอเหี้ยเมื่อวานใช่ไหมยากแสบตาไปแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับเมื่อวานผมคิดไม่ออกเหมือนกันก็เลยซื้อเห็นมันเซลล์อยู่ดูว่ามีลายยังสงสัยมานานแล้วมันคืออะไรลมควันครับเฮ้ยอันนี้เหรอใช่ครับมันจะได้แบบลมควันเนื้อครับไปเรื่อยครับพอไม่ได้ทำไปเรื่อยครับพูดไปเรื่อยก็จะได้กลิ่นของเนื้อออกมาเดี๋ยวเป็นเบอร์เกอร์เฉยหลังจากที่ขาเกือบพังนะครับกับการไปสตาร์ทรถให้อายเขาโดยการที่ไม่ยอมเปิดกองน้ำมันนะครับก็อายไปนะครับอันนี้ก็มาอายอีกรอบนึงอันนี้ก็มาอายอีกรอบนึงพูดถึงนะพูดถึงนะถ้าไม่ลืมปิดก๊อกนะถ้าไม่ลืมเปิดก๊อกนะที่1 นะเหมือนเดิม แบบนี้เลยมั่นใจไปแล้วมั้งไปแล้วมั้งกันแรกไม่ไอ้ขนมปังอ่ะพี่ลองกินกับผมเลยมั้ยหรือว่าพี่ว่ามันยังไม่ได้อีกสักหน่อยดีกว่าอันนี้พี่คือเชฟที่เขาบอกกันใช่มั้ยที่มากับสตองเฮดใช่ครับนี่คือเชฟนะครับระดับมิชลินมิชลินสตาร์มิชลินยางมิชลินยางมิชลินอันนี้คือทำเป็นเชฟจริงๆใช่มั้ยพี่ก็ไม่ถึงเชฟเชฟจริงอยู่นู่นครับคนหมักผมเป็นหน้าที่ย่างเดียวลองเชฟครับไฟที่เราใช้นี่ประมาณองกิ่วเขาเรียกองศาเท่าไหร่ครับก็เยอะอยู่ครับใช่10มึงลองนิ้วจิ้มดูดิได้รู้ว่าอย่าเลยผมรู้ว่าลองก็พอแล้วแซวเล่นนะครับพี่ไม่รู้จะพูดอะไรละมันอะมันเป็นไงบ้างดูมันดิดูมันปล่อยยาวๆเลยวันนี้ขี่มาออกมากี่โมงครับสตองเฮดออกมา6โมงเช้าครับ6โมงเช้าถึงกี่โมงครับถึงนี่ประมาณ11โมงกว่าเกือบเที่ยงครับครับแวะทุกจุดรถไปเรื่อยครับแวะแต่งพ่อผมถามว่าแวะช่องรถไปเรื่อยขับรถถึงกี่โมงออก8โมงอ่ะก็บอกว่าถึงประมาณบ่ายโมงพ่อถามมึงไปไหนเนี่ยพ่อไม่เข้าใจครับว่ารถมันต้องแต่งทั้งทางเลยรถคัสตอมนะครับเขาบอกรถดีๆก็มีอยู่แล้วเสียขายใช่ครับลุงนี้ครั้งหน้าเอารถสตาร์ทมือมาดีกว่าครับดังไกลไฟรู้ทีได้พี่ได้เบิร์นเอาแล้วเนยอยู่ไหนอ่ะประธานโทษนี่เอาขนมปังมาย่างเล่นปะเนี่ยชิมก่อนดิอันนี้สุกแล้วชิมดิแป๊บนึงจับเนื้อก่อนนี่ใครหรือควันเข้าตากูเนี่ยควันจะได้ดูเสียงของคนเสียงเปล่าหน้าไงแจกแจกเป็นไงเฮ้ยอร่อยวะดีเขาบอกเฮ้ยแบ่งกินกับเนื้ออร่อยเลยไอ้เหี้ยพี่เขานั่งกินน้ำลายแล้วสัตว์นี่ครับลองกินดูพี่สักหน่อยเขาอาจจะไม่อยากกินนะแต่เรายื่นให้เขาละอร่อยยังชิมเนื้อหน่อยครับ
ูกแล้วเหรอถูกแล้วถูกแล้วแล้วเอ้ยกดมึงเอานี่พาไปนี่ก็ในเต็นท์เหรอกูยังเดี๋ยวไปกินลองกินเนื้อในเต็นท์ชิมเนื้อในเต็นท์เหรอไม่ใช่อ่ะก็ตั้งแต่ไลฟ์อะไรนะครับผมก็ชอบเป็นพ่อครัวนะครับแดกได้บ้างแดกไม่ได้บ้างนะครับมาได้ชิ้นนี้เป็นไงบ้างดีสวยงามเลยครับกำลังดีข้างในกำลังดีใช่ไหมกำลังดีแล้วทิ้งไปเดี๋ยวย่างใหม่ปกติมันก็ใกล้แล้วอย่าก็ทำหล่นนะอย่าถือนานวางตรงนี้นะครับโจ้นี่หน่อยพี่โจ้กินเนื้อพี่แต่ไม่น่าเชื่อสำหรับเรื่องราวของไฟบรรลัยบรรจัยแต่ใครและไฟของใครมันหนาวข้างคืนมนุษย์ข้างขาวเนี่ยเขาแดกสมุดไปหรือเปล่าวะเนี่ยเขาพูดได้ทุกอย่างเลยนะไอ้สัตว์เอาเอาวันนี้เอาบังอร่อยมากเลยอ่ะบังมีห่อในกระบะแล้วพอแม่งไม่สนุกแล้วก็ขันเติมบังอะไรวะบังอร่อยผมบังแป้งพิซซ่าสบายเลยมันพอเอาไม่ยากเลยนี่มันยังเหมือนเดิมเดี๋ยวผมเอาไปด้วยนะคือง่ายๆนะมันไอ้เหี้ยมันต้องมีมายองเนสด้วยวะไม่อร่อยเลยตอนนี้วิถีตรงนี้แม่งหนาวอ่ะพี่ไอ้คนมันก็กินไปไม่ต้องปรุงอะไรเลยหรอไม่ต้องปรุงครับอ่ะปรุงก็ได้ไอ้สัตว์อ่ะไม่ใช่เอาเขาถามก่อนไงอ๋อปรุงใส่เกลือนิดเดียวครับเดี๋ยวแบบไม่ได้ชิมก่อนอ่ะเราทำครับชนครับเอออร่อยเหนียวเอาเนื้อเออไม่ใช่อร่อยอร่อยจริงพี่มาครับอร่อยอร่อยแจ่วใจเย็นต้องกินแจ่วอ่ะอย่างเงี้ยใช่แต่ได้กินได้ได้ก็ยังกินเลยโถหอมมันตัวแค่ตรงขอบๆที่มันบางไงใช่นี่ครับแฮมพับแดงเอามาฝากนะครับอับดุลซอสเสร็จนะครับสั่งได้ครับเดี๋ยวจะขึ้น IG ไว้ให้นะครับกับ Facebook นะครับเป็นแหนมนะครับแหนมเนื้อไส้กรอกเนื้อพูดผิดไส้กรอกเนื้อโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยดินี่อ่ะโชว์นะครับเดี๋ยวจะย่างโชว์แล้วกันพามาไปมาด้วยบางคนไม่กินแค่นะไม่กินเต็มเลยเอานี่ขึ้นมาบ้างเลยดิไอชิ้นเนี้ยเนื้อชิ้นไหนนั่นแหละเนี่ยเหรอเอาขึ้นมาบ้างหน่อยไม่เอาขึ้นมาบ้างๆหน่อยเชเดอร์มาแล้วมาแล้วอุ้ยไฟแรงไปพี่เฮ้ยมาเข้านี่ก่อนเข้ามาคุยก่อนมาเข้ามาเข้ามาเลยก็ปาดปาดเจ้าตัวมาเองนะครับเจ้าตัวมาสอนวิธีย่างนะครับกับวิธีการกินให้เรานะครับบอกชื่อก่อนบอกชื่อครับอับดุลซอสเสร็จครับอับดุลซอสเสร็จไม่ชื่ออะไรครับอ๋อมานับครับมานับนะครับมานับมากับซาบิสใช่ครับซาบิสฝั่งพัฟเฟอร์แดงนะครับใช่ครับวันนี้ก็เอาอับดุลซอสเสร็จนะครับมาให้วิวสปินมาให้วิวสปินขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปอุดหนุนกันถ้าใครที่อยากลองชิมนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเฟซบุ๊กไว้ให้แล้วกันได้ขอบคุณมากครับพี่บอกก่อนว่าอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นไส้กรอกเนื้อครับพี่ทำเองนะครับใช่เนื้อผสมวุ้นเส้นเนื้อผสมมีข้าวด้วยเหมือนว่าแบบฟิลถ้าคนพุทธก็แบบไส้กรอกอีสานใช่ป่ะแต่นี่เป็นของอิสลามครับผมเป็นเนื้อเราต้องย่างประมาณไฟเท่าไหร่ไฟอ่อนๆดีกว่าพี่ถ้าย่างมันไฟแรงมากมันจะแตกใช่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ใช้เวลาก็กิ้งๆไปกิ้งๆมาดูให้มันผิวมันแบบใช่พี่เยี่ยมเอาเลยครับครับพี่นี่ทีมงานแอบเอาไปแดกแล้วก็อยู่ที่อร่อยไงกดอยู่นี่มีผมกินแค่นี้แหละคือถ้ามันไม่ย่างก็คือทอดได้กระทะเทฟลอนได้พี่แต่ว่าไฟอ่อนแต่ว่ามันอาจจะแตกหน่อยเพราะว่ามันแบบมันเอาแค่ความร้อนแล้วถ้าบอกว่าเดี๋ยวให้ก็เราก็ได้คนเริ่มอยากท้องเสียกับเราเลยนะครับนี่พี่ไม่มีอะไรทำใช่ไหมไม่มีอะไรเอาพี่ไปมานั่งเลยโยครับโยครับเดี๋ยวเชิญครับพี่มาเชิญพี่เดี๋ยวเชิญครับครับผมเดี๋ยวช่วยชิมอับดุลซอสเสร็จนะครับนี่ครับเจ้าของแบรนด์มานั่งย่างให้เรากินเลยนะครับมาสิอุ้ยหางชิ้นนี้ของฉันเองมาครับไปเกมเดี๋ยวแล้วก็ไปกินผมพร้อมกันด้วยมั้ยเนี่ยพี่ด้วยครับโอ้โหมาจริงจริงเลยว่ะเอามาชนหน่อยเกรงแน่ใจไหมเนี่ยกินเชือกเลยนะกินได้แน่ใจไหมเนี่ยแน่ใจแน่นอนเจ้าของแบรนด์อร่อยชัวร์แล้วก่อนทำไมไม่ทำขายวะอร่อยขนาดนี้ทำขายนะอร่อยครับนี่คือที่ครับทำดูต้อนเตะนะครับอร่อยมากเหรอยอดสุดยอดเฮ้ยระหว่างจะมีเขาไม่รับผมใช่ครับขอบคุณครับอร่อยมากอร่อยครับต้องรับพี่
เช้านี้ผมกินครั้งแรกที่นู่นใช่ไหมเดอร์ตี้ซันเดย์ได้ครับมันคือไส้กรอกเนื้ออารมณ์เหมือนไส้กรอกอีสานเนี่ยเป็นเนื้อผมว่าร้อนอ่ะไอ้ผมนี่นะแบบเฟรมนะแบบเฮ้ยออกงานด้วยไอ้เนี่ยเขาได้ออกงานรอบนี้ก็เฟสเหมือนรอบที่แล้วครับเพราะว่าเพิ่งออกนี่มันอร่อยมากอันนี้ไม่ต้องอวยนะอร่อยจริง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 คือเราไม่ได้อวยเลยมันอร่อยจริงปกติทำชอบทานเนื้ออยู่แล้วชอบทำเนื้อชอบทำเมนูเนื้อใช่ไหมอิสลามชอบกินไส้กรอกอย่างนี้แต่ว่ามันหาถูกปากผมยากผมเลยแบบลองแม่งเลยแล้วลองทำดูเขาจะบอกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกครั้งที่สองที่เราเคยกินแบบเป็นฟิลเนื้อนะเพราะฟิลคนพุทธอาจจะแบบไม่ค่อยได้กินเนื้อผมว่าอร่อยกว่าหมูอ่ะเอาจริงเอาอันนี้พูดจริงๆในรายการเลยนะเพื่อนจะรู้มันว่าเนี่ยไม่กินไส้กรอกอีสานเพราะว่าตอนเรียนอ่ะเคยเมาแล้วอ้วกกินเหล้าเลยแหละแล้วตื่นมาแบบแสบคออ้วกออกมาเป็นอื่นเพราะอมอ่ะแล้วออกมาเป็นไส้กรอกอีสานหมดเลยเยอะมากนี่เรากินแบบบอกเลยว่าขำกินได้แต่บอกว่าเนื้ออร่อยกว่าหมูจริงๆนะอันเนี้ยถ้าคนชอบเนื้อนะสำหรับคนที่กินเนื้อนะเราบอกว่าอร่อยจริงๆอันเนี้ยคือผมเองผมชอบกินเนื้อชอบกินเนื้ออ้าววันหลังก็กินเนื้อกันกินสักขีดเฮ้ยกินแล้ว60 บาทข้าวเหนียวห่อนึงก็อิ่มแล้วรอเนื้อเป็นโลฮะไม่ขายเป็นขีดยังไงก็ฝากดูเวลสเปนด้วยนะครับไม่ใช่อ๋อโอเคสามสองยังไงก็ฝากซอสเสร็จอับดุลซอสเสร็จด้วยนะครับ1โล190บาทเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ครับผมผมก็จะบอกว่าเป็นไส้กรอกที่ไปทุกงานมอเตอร์ไซค์โลกนี้เจอเขาได้ทุกงานมอเตอร์ไซค์เขาไปหมดเลยถ้างานหน้าจะมาทักเวลสเปนมาก็ได้ถามก็ได้ว่าซอสเสร็จอับดุลซอสเสร็จขายหรือเปล่าเดี๋ยวถามให้ได้ครับผมครับขอบคุณครับอร่อยจริงๆหน้านี้อร่อยจริงโอเคครับต่อดี